เลคชันตัวไหนที่เป็นแบบตัวใหม่ล่าสุดบ้างคะจริงๆของเราก็เพิ่งออกสู่ตลาดได้ไม่ถึงปีนะทุกตัวใหม่ทุกตัวใหม่หมดดีเลยค่ะใช่ก็จะมีหลายๆคาแรคเตอร์ค่ะก็บางคนก็อยากจะแต่งห้องพระโอเคเรามีห้องครัวบางคนอาจจะไม่เคยคิดว่าเอ้ยห้องครัวเราก็ทำสักผนังนึงให้น่ารักได้เราก็ทำได้พวกนี้ค่ะและอย่างนี้ในแต่ละห้องเนี่ยการที่จะเลือกลายวอลเปเปอร์เนี่ยคือต้องมีแนวคิดยังไงบ้างคะก็ข้อหนึ่งอาจจะเลือกจากคาแรคเตอร์เราชอบก่อนก็เปิดดูเราชอบประมาณนี้แหละดูน่ารักประมาณนี้เหมาะกับเราเลยก็ไปดูพื้นที่คือพื้นที่ที่แนะนำก็คือไม่ควรจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำเปียกเนี่ยไม่ได้นะห้องน้ำอย่างเงี้ยไม่ได้นะหรือว่าผนังที่ข้างหลังเป็นห้องน้ำก็ไม่ควรเพราะความชื้นมันทะลุเข้ามาอาจจะทำให้วอลเปอร์เราเสียหายได้แล้วอย่างห้องพระนี่นะคะวอลเปอร์จะเป็นลักษณะไหนคะวอลเปอร์ก็ควรจะเรียบหรือเปล่าห้องพระก็ขึ้นอยู่กับลายที่เราเลือกบางทีเนี่ยเราเลือกลายที่เด่นแล้วเนื้อวอลเปอร์เราก็ควรให้มันเรียบหรือบางคนก็อยากจะได้ต้นโพหลังหิ้งพระพอดีเลยอ๋อมีด้วยมีแล้วก็จัดให้แล้วก็โอเคทำได้แล้วก็พวกวอลเปอร์ห้องพระเนี่ยคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีอย่างคือไม่ลามไฟอ๋อเพราะห้องพักจะมีการจุดธูปมีการจุดธูปถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมวอลเปเปอร์วันนี้ไม่หลั่งไฟก็จะเป็นเกรดเดียวกับที่โรงแรมพวกโรงแรม5ดาวใช้กันอ๋อค่ะอยากจะให้พี่กบเนี่ยช่วยฝากถึงผู้ชมค่ะในการเลือกวอลเปเปอร์มาติดที่บ้านค่ะได้ค่ะก็การเลือกวอลเปเปอร์ติดบ้านนะคะก็ต้องดูเบื้องต้นค่ะว่าเราชอบวอลเปเปอร์ลายแบบไหนแล้วก็ลองหาดูในท้องตลาดแต่สิ่งสำคัญนอกจากดีไซน์ที่คุณต้องเลือกจากความชอบก่อนแล้วเนี่ยคุณสมบัติของวอลเปเปอร์ก็สำคัญนะว่าถ้าเราเลือกวอลเปเปอร์ที่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันผสมสาร PVC ทำให้การที่มันติดอยู่ในบ้านแล้วสูดดมเข้าไปทุกวันเนี่ยมันอันตรายนะเหมือนคนกินของปิ้งย่างทุกวันนะวันนึงก็จะเป็นมะเร็งเหมือนกันเลยเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกวอลเปเปอร์ที่มีคุณภาพเกรดที่ดีนิดนึงเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะถ้าเรามีโอกาสเลือกได้ก็ควรจะสอบถามคนขายไปถึงเนื้อวัสดุของวอลเปเปอร์ที่เขาเอามาให้เราดูว่ามันเป็นเนื้ออะไรมี PVC เยอะไหมอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่ามีอะไรการันตีรับรองพวกนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่เป็นประเด็นสำคัญที่เราควรจะเริ่มให้ความใส่ใจในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนอกเหนือจากรูปแบบแล้วนะคะเพราะว่าไปเปอร์อยู่กับเราตลอดใช่แล้วยิ่งห้องนอนเนี่ยนอนตลอดนอนกันเป็นเวลาหลายปีเนี่ยเราสูดดมเข้าไปนี่มันอันตรายอาจจะไม่รู้ตัวนะคะวอลเปเปอร์สีพาสเทลเหรอคะใช่ค่ะก็เราทำวอลเปเปอร์สีพาสเทลออกมาเพราะว่ามันดูเข้ากับบ้านน่ารักอบอุ่นสมัยนี้เพราะว่าสังเกตว่าวอลเปเปอร์สีพาสเทลเนี่ยไม่มีขายในท้องตลาดหายากไม่มีเลยเพราะวอลเปเปอร์นำเข้ามาไงเป็นสินค้านำเข้าเขาก็เลยไม่ได้เอาใจพวกเราเป็นหลักเขาผลิตสู่ตลาดโลกก็ประเทศอื่นทั้งส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีนจีนไม่ได้นิยมพาสเทลไงก็เลยไม่มีขายเคยไปดูตลาดวอลเปเปอร์ที่จีนเหมือนกันคือสีแบบโอ๊ยปวดหัวมากใช่ก็เลยนี้เราผลิตเองในประเทศเนี่ยก็เลยเอาสีที่เราชอบก็พาสเทลทำได้ก็ดูอบอุ่นหวานใช่หวานอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลายละกระตูนห้องเด็กมีลูกหมีน่ารักมากหมีน้อยก็มีนับแกะก็มีนะเผื่อจะนอนไม่หลับแต่เด็กๆคงจะนอนหลับอยู่แล้วอันนี้ก็เน้นทั้งหมดทั้งแถบนี้ก็คือเป็นดีไซน์สำหรับห้องเด็กโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ลูกค้าชอบลายไหนเป็นพิเศษเครื่องบินค่ะเด็กผู้ชายเครื่องบินสีฟ้าเนี่ยมาเลยก็แต่แปลกเราไม่เคยเห็นค่ะลักษณะนี้อุ้ยอันนี้มาอลังการมากนี่ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ห้องพระค่ะจะเห็นว่าเป็นสีทองใบโพขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยเราก็สั่งได้ระวังร่วงนะคะเหมาะกับห้องพักสักแผงหนึ่งแผงหนึ่งก็สวยแล้วค่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนิดเดียวไม่ต้องทั้งห้องทั้งห้องอย่างเยอะเกินไปก็จะแผงหนึ่งทั้งหมดนี้คือสำหรับห้องเฉพาะมัน4ลายนี้ที่เราโชว์นะจริงๆแล้วมีเยอะในแคตตาล็อกนะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นลายแบบแนวๆ นะคะจะเป็นพวกกราฟิกตัวหนังสือค่ะหรือว่าเราก็มีพวกเส้นหนังสือเหมือนสมุดเลยแปะเหมือนสมุดมากเลยค่ะนี้แปะสมุดที่ห้องอะไรอย่างเงี้ย
ก็มันๆดีนี่คนเขียนว่าเขียนได้หรือเปล่าอันนี้เหมาะสำหรับติดห้องเด็กด้วยหรือเปล่าก็ได้ห้องใหญ่ก็ได้ได้เขียนได้ลงไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ลายข้างล่างก็น่ารักดีค่ะนี่ก็เป็นลายพวกปากกาสีผีไม้บรรทัดหลักๆนี้จะเป็นพวกเครื่องเขียน